ที่ Set User Account นะครับเข้าไปที่ปุ่ม System Menu ปุ่มนี้หน้าจอปกติหลังจากนั้นตัวนี้นะครับให้เลื่อนลูกศรมาที่ข้อที่5 Admin Account กดโอเคเข้าไปใส่ Login Username and Password นะครับเป็นคำว่า Admin ตัว A ตัวแรกตัวใหญ่ตัวที่หลังตัวต่อไปตัวเล็กก่อนใส่นะครับให้กดปุ่มโอเคก่อนเพื่อเข้าไปใส่แล้วกดตัวนี้ครับรัวไปเลยครับมันจะเป็นตัวใหญ่เองนะครับกด4ครั้งจะกลายเป็น A ตัวใหญ่นะครับ Admin เรียบร้อยครับเคลียร์กดโอเค1ครั้งเลื่อนลูกศรลงมาหาพาสเวิร์ดแล้วกดโอเคเข้าไปอีก1ครั้งเข้าเหมือนเดิมครับแอดมินแล้วกดโอเค1ครั้งแล้วกดล็อกอินตัวนี้นะครับเข้าไปหลังจากเข้าไปแล้วก็จะไปเจอตัวหน้าการตั้งค่านะครับก็เข้าไปที่ข้อ2ครับ Job Accounting Set กดเพื่อไปเปิดก่อนนะครับนี่ครับกดโอเคเข้าไป2ครั้งแล้วกดเลื่อนลูกศรมาที่คำว่า onแล้วกดโอเคครับเพื่อเปิด Job Accounting นะครับหลังจากนั้นเลือกมาที่ข้อ5ครับเพื่อไปเปิด Account List เพราะว่าเรายังไม่ได้เซตอย่างที่ผมเซตไปแล้วครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับอย่างนี้โอเค Edit กดเมนูนะครับสมมุติผมต้องการเพิ่ม Account เข้าไปผมกดเมนูเอาใหม่นะครับเข้ามาที่ Accounting List แล้วเนี่ยให้กดเข้าไปที่เมนูเพื่อไปถ้ายังไม่มี account ก็ add account เข้าไปเพิ่มนะครับถ้าผมมีแล้ว1 account อ่ะสมมติผมกำหนดเป็น A B A D A D G แล้วกันเป็นชื่อ username นะครับแล้วกดโอเคเข้าไปตรงนี้ตัวล่างนะครับคำว่า Furigana เนี่ยมันเป็นภาษาอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันโปรตุเกสนะครับเขาให้ใส่รหัสเป็น password password เนี่ยเราเอาแค่4ตัวก็พอสมมติเราจะใส่เป็นตัวเลขนะครับให้เปลี่ยนคำว่า text เนี่ยเป็นตัวเลขก่อนแล้วใส่ตัวเลขได้เลยผมใส่เป็น2 4ตัวแล้วกันครับหลังจากเซตพาสเวิร์ดปุ๊บเครื่องจะใช้งานทันทีนะครับกดโอเคปั๊บเครื่องจะออกมาเลยครับโปรแกรมทีนี้จะกดถ่ายกดอะไรนะครับกดไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะกดไม่ได้ต้องกดรหัสครับ2 2 2 2แล้วกดโอเคเอาไปนะครับ